ได้คิวกับบทที่9บทต่อไปมีคำอะไรที่น่าจะเอามาเชื่อมกันได้บ้างมาดูเลยค่ะอิจิบังข้อ1คำแรกคำแรกคือคำว่ายาคุ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 ต้องอย่างนี้ไหมยาคุแล้วก็โซคุยาคุโซคุยาคุโซคุนะจริงๆโซคุไม่เกี่ยวเราเชื่อมกับคำว่ายาคุนะเราเชื่อมกับคำว่ายาคุยาคุนะฮะเวลาเราเรียนคำนี้เราก็จะนึกถึงสาวยาคุคำนี้นะคำนี้นะคะเวลาเราเรียนคำนี้เราจะนึกถึงสาวยาคุทำไมมันทำให้เรานึกถึงสาวยาคุเพราะว่าเสียงอ่านมันคือยาคุและตรงนี้ก็คือโซคุยาคุโซคุภาษาญี่ปุ่นคำศัพท์คำนี้อ่านออกเสียงว่ายาคุโซคุยาคุโซคุยาคุโซคุแปลว่าอะไรไม่รู้แต่พอพูดคำว่ายาคุนึกถึงยาคุเลย ใช่ไหมนึกถึงยาคุแล้วเราจะทำให้ยาคุมันหมายความแปลกับตรงกันกับอันนี้ได้ยังไงยาคุโซคุมันแปลว่านัดหรือสัญญานะคะยาคุโซคุกาอาริมัสแปลว่ามีนัดหรือว่ามีสัญญาก็ได้ยาคุโซคุสัญญานะเกี่ยวก้อยกันยาคุโซคุก็ได้นะคะแปลว่านัดหรือแปลว่าสัญญาก็ได้แล้วทีนี้เราจะลิงก์ยังไงให้ยาคุยาคุแปลว่านัดล่ะคิดยังไงดีขอไอเดียหน่อยเร็วยาคุโซคุนะคะแปลว่านัดหรือสัญญาเวลาเจอคำศัพท์คำนี้ยาคุโซคุมันทำให้เรานึกถึงยาคุสาวยาคุสาวยาคุเนี่ยเวลาสาวยาคุคือใครรู้จักไหมสาวยาคุคือใครสาวยาคุก็คือสาวส่งนมใช่ป่ะสาวส่งนมเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับว่าสั่งใช่ไหมสั่งว่าอันนี้เซไม่เคยซื้อนะไม่เคยสั่งสาวยาคูให้มาส่งที่บ้านแต่ว่ามีที่บริษัทสาวยาคูก็จะไปที่บริษัททุกวันเพื่อที่จะส่งนมเหมือนกับทำการนัดกันไว้แล้วนะคะสาวยาคูเวลาเขาไปส่งนมบ้านไหนเขานัดกันไว้แล้วงั้นแหละสัญญากันใช่ไหมสัญญากันว่าจะมาส่งนมทุกวันนะวันละกี่ขวดก็ว่ากันไปใช่ป่ะใครที่สั่งนมกับสาวยาคูยังไงช่วยบอกเซด้วยนะว่าเขานัดกันยังไงเขาสัญญากันยังไงใช่น้องจุธารัตน์บอกว่าสาวยาคูมาส่งตามนัดนะยาคุโซคุก็คือนัดอีโซคุเนี่ยมันลิงก์กับอะไรไม่ได้ก็ต้องจำเพิ่มนะคะไปมาเซหนูจำยาคูได้อย่างเดียวเนี่ยยาคูแปลว่านัดยาคุอะไรวะยาคุโซคุนะยาคุโซคุจะจำยังไงดีโซคุนัดสาวยาคูก็ได้นะไม่ต้องแบบนัดสาวยาคูนัดนะยักโซคุอ๋อตัวคุเนี่ยบางครั้งอย่างที่เซบอกเหมือนคำว่ากักเซใช่ป่ะตัวคุบางทีเขาจะออกเสียงแค่ครึ่งเดียวอาจจะได้ยินเป็นยักโซคุนะเสียงคุอาจจะไม่ออกเสียงเต็มนะน้องก็เลยบอกว่ายักโซคุโอเคนะยาคุโซคุสัญญานัดหมายได้นะคะส่งตามนัดได้เลยนะคำนี้ง่ายๆเนาะผ่านค่ะสกิต่อเลยคำที่2ของบทที่9นะคะคำที่2ของบทที่9คำนี้ก็มาด้วยนะคะคำนี้ก็มาด้วยคำเนี้ยไม่ได้คิดเองเลยนะได้มาจากน้องที่ไทยเวิร์คที่บริษัทที่ทินเซสอนที่เคยสอนอยู่นะคะซื้อมาคำนี้ไม่ได้คิดเองได้มาจากน้องๆที่เรียนด้วยกันอยู่นะคะน้องเขาจำไว้ว่าอ๋อซื้อมาเนี่ยอะไรที่เราซื้อมาอะไรบ้างที่เราซื้อมาคิดลึกๆนะแต่ไม่ต้องลึกขนาดนั้นนะมีออนน่ะด้วยมีตัวออนน่ะด้วยผู้หญิงเหรอเซผู้หญิงยังไงล่ะเราซื้ออะไรมาต้องถามน้องหนุ่มๆน้องหนุ่มที่แต่งงานแล้วทำยังไงเราถึงได้แต่งงานค่ะ
เราต้องจ่ายตังค์ใช่ป่ะต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมเป็นค่าสินสอดค่าสู่ขออะไรกันว่ากันไปใช่ป่ะเหมือนเป็นการซื้อภรรยามาเลยอันนี้เปรียบเทียบเฉยๆนะอันนี้เป็นการลิงก์ไปเฉยๆนะคะซึมะตัวซึกับมะซึมะแปลว่าภรรยาภรรยาเซนเซตอนเรียนเซก็อ๋อซึมะภรรยาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนึกออกปะไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอตอนเจอกับน้องๆมาสอนน้องๆก็เลยบอกว่าลิงก์ไปคำว่าซื้อมาดีกว่าซื้อมาเนี่ยภรรยาซื้อมานะคะนะคะซื้อมาภรรยาถูกต้องค่ะน้องน้อยบอกว่าภรรยามีมาแบบนี้ด้วยนะซื้อมานะคะก็คือซื้อมาซื้ออะไรมาซื้อภรรยามาเนาะโอเคอีกคำหนึ่งของบทที่9คำนี้จริงๆไม่ได้จดลิงก์กับอะไรหรอกอยากจะพูดว่าเราไม่ต้องลิงก์เราก็จำได้แล้วนะแต่เซขอพูดสักหน่อยหนูก็จะได้จำได้แม่นลงไปอีกโคโดโคโดโมโคโดโคโดโมมีอะไรโคโดโมยังไงโคโดโมจริงๆเราไม่ต้องลิงก์ไปกับอะไรก็ได้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วคำนี้คำว่าอะไรโคโดโมใช่ป่ะทำไมอ่ะเรามีผลิตภัณฑ์นะคะที่เขาเอาคำนี้ไปตั้งเป็นชื่อผลิตภัณฑ์เป็นชื่อแบรนด์ของเขาอะคือโคโดโมใช่ไหมแล้วพอเราเรียนภาษาญี่ปุ่นปุ๊บเราเจอคำศัพท์เราก็เลยอ๋ออีแบรนด์เนี้ยมันเอาคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นไปตั้งเป็นชื่อแบรนด์ดื้อๆเลยนะคะญี่ปุ่นมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นแบรนด์ไทยนะคะโคโดโมโคโดโมมันคืออะไรอ่ะพอเราพูดถึงโคโดโมแล้วนึกถึงอะไรแป้งเด็กใช่ป่ะแป้งเด็กโคโดโมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเด็กจะเป็นแป้งจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะคะมันเกี่ยวกับเด็กเพราะฉะนั้นโคโดโมมันก็คือเด็กนั่นเองนะคะโคโดโมแปลว่าเด็กหรือลูกก็ได้นะคะลูกของเราเองหรือว่าลูกคนอื่นแต่เป็นเด็กๆเราก็เรียกโคโดโมเนาะจะหยิบอะไรมาปากกาหลายอันหยิบไม่ถึงโคโดโมคือเด็กนะคะโคโดโมเนาะได้ไหมอันนี้ไม่ต้องลิงก์อะไรเลยให้เรานึกถึงแป้งแล้วกันแป้งเด็กแป้งเด็กโคโดโมเพราะฉะนั้นโคโดโมก็แปลว่าเด็กนั่นเองนะคะบทที่9มี3ตัวนะคะนิดเดียว